สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องในช่อ Channel วันนี้ผมมาที่เอเชียทีคถนนเจริญกรุงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับว่าเอเชียทีคหน้าเดินขนาดไหนนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนหน้าจอบนล่างซ้ายขวาได้อย่างอิสระ360องศานะครับเพื่อดูบรรยากาศโดยรอบได้นะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับตรงนี้อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้คือแลนด์มาร์คนะครับที่คนมาถ่ายรูปกันอีกชั้นอีกตรงนี้คือบรรยากาศริมแม่น้ำยามเย็นนะครับก็อาผมว่าตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับลมค่อนข้างดีทีเดียวบรรยากาศนะครับลมแม่น้ำช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับอัพสเตตัสตัวเองนอกจากนี้ยังมีขายพวกสบู่พวกกิฟต์ช็อปพวกผลไม้ไทยกล้วยมะพร้าวมะม่วงส้มก็จะเป็นพวกนวดแผนไทยรักษาและสปานะครับบริหารนวดตัวนวดเท้านวดฝ่าเท้ากดจุดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีฟิตสปาซาลอนนะครับสปาปาที่เท้านะครับว้าวตรงนี้ปลาก็จะต่อพวกเซลล์เนื้อที่ตายแล้วนะครับไม่เป็นอันตรายต่อขาวเดี๋ยวไป
อันนี้คือเนื้อจระเข้ย่างนะครับแล้วก็มีหมูกรอบมีเนื้อไก่ย่างน้ำผลไม้บาร์บีคิวหม่าล่าผัดไทยแล้วก็กุ้งจุ๊บแป้งทอดมีจ้อปูมีกุ้งทอดมีข้าวโพดย่างสามารถซื้อไปกินแล้วก็ยืนที่เคาน์เตอร์บาร์ได้เลยนะครับนี่เป็นพวกผลไม้อบแห้งนะครับส้มโอทุเรียนกรอบแล้วก็มีปลาหมึกย่างนะครับมีกุ้งย่างหอยแครงอันนี้เป็นหมูสเต๊ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศภายในงานตรุษจีนที่เอเชียทิกเจริญกรุงนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปต่อๆไปถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ